แล้วพวกหลับไปแล้วเหรอค่ะร้องไห้จนหลับไปเลยสิก็ทำนองนั้นอะเฮียจะตัดสินใจยังไงหรอเรื่องก็เรื่องคุณดาวกับกาโม่ไงทำไมอะก็ไม่เห็นต้องตัดสินใจยังไงเฮียจะปล่อยให้มันเป็นแบบนี้ไม่ได้นะเปล่าปล่อยแต่เฮียทำเพื่อคนอื่นมามากพอแล้วทอยถึงเวลาที่เฮียต้องทำเพื่อตัวเองบ้างเฮียพูดแบบนี้หมายความว่าไงอ่ะก็หมายความอย่างที่พูดนั่นแหละชีวิตเฮียเนี่ยวุ่นวายมา5ปีเต็มๆกับสิ่งที่เฮียไม่ได้ก่อขึ้นแต่ต้องมาคอยเช็คขี้คนอื่นเนี่ยนะเฮียหมายความว่ากาโม่คือภาระที่เฮียไม่อยากรับเลี้ยงตั้งแต่แรกเหรอแน่นอนเลี้ยงเด็กทั้งคนนะไม่ใช่เลี้ยงหมาเลี้ยงปลาทอยแล้วที่เฮียต้องทำเนี่ยเพราะเฮียไม่มีทางเลือกแต่ขนาดเฮียไม่อยากเลี้ยงกาโม่เฮียยังเลี้ยงกาโม่มาได้ดีขนาดนี้เลยนะมันก็หลานในไส้อะจะให้ทำยังไงอะเฮียนะทุ่มเทให้กาโม่มาตลอดเห็นแก่ความสุขของกาโม่มาก่อนตัวเองเสมอตอนนี้ก็ถึงเวลาที่กาโม่เขาต้องเห็นความสุขของลุงเขาบ้างไม่ใช่จะเอาให้ได้ดั่งใจตัวเองไปซะทุกอย่างเฮียตัดสินใจจะเลือกคุณดาวใช่เฮียจะรีบไปขอคุณดาวแต่งงานให้เร็วที่สุดก่อนที่ทุกอย่างมันจะสายเกินไปแล้วถ้ากาโม่ไม่ยอมอ่ะเฮียกาโม่ไม่เสียเราจะไม่ยอมกาโม่เป็นหลานยังก็ต้องเชื่อฟังลุงเฮียพูดแบบนี้เหมือนเฮียไม่รักกาโม่เลยเนาะแล้วที่กาโม่ทำอ่ะมันก็เหมือนไม่รักลุงเหมือนกันอ่ะแล้วถ้าหัวเด็ดตีนขาดยังไงกาโม่ก็ไม่ยอมให้เฮียแต่งงานกับคุณดาวอ่ะก็คงส่งกลับไปอยู่กับพ่อเขาน่ะดูสดพร้อมกันทางทีวีเว็บไซต์3ล้านแอปพลิเคชันย้อนหลังที่ melo.me และ YouTube Channel T Thailand ไม่พลาดทุกการอัปเดตบนดิจิทัลแพลตฟอร์ม Channel T Thailand